สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นก็คือวัดบางพังนะครับที่นี่นะครับมีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮียและหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนั่นก็คือหลวงพ่อแฉ่งแห่งวัดบางพังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักท่านนะครับเอามาแล้วนี่หัวหน้าแก๊งเลยนะฮะวัยรุ่นแห่งวัดบางพังจะดูจักรยานนะเสียนุ่มเชื่อถือเลยครับผมเสียนุ่มโอ้โหเอาตลับมาเลยเหรอโจ้ให้คุยกันไหนดูดิฮะไม่ต้องเสียเวลาอันนี้หัวหน้าแก๊งวัยรุ่นแห่งวัดบางพังครับวันนี้เป็นตัวแทนวัยรุ่นบางพังโอ้แต่สภาพนี้ต้องปล่อยผมเท่าไหร่ดีทั้งฐานนี่ดีกว่าเอาไปห้าห้าหมื่นเหรอห้าล้านดิห้าล้านดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเหรอดูเอาเนี่ยต้องให้เซียนพี่สวัสดีพี่คุยหน่อยนี่นั่งดิมันยังไงไม่เป็นไรวัยรุ่นตัวจริงมาไม่เป็นไรพี่สบายโถพี่ไม่เป็นไรก็ถ่ายรายการอยู่นี่ไม่เป็นไรโอ้เอาแล้วไงวัยรุ่นวัยรุ่นบางพังไงอ้าวยังไงล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมหัวเรือวัยรุ่นบางพังอย่างเซียนแท่งโดนวัยรุ่นซอยข้างๆมาตามเรื่องถึงถิ่นเลยล่ะครับเนี่ยว่าแต่ว่าไม่ได้ไปหยิบพระเขามาใช่ไหมล่ะเพ่เขามาตามพระคือใช่ไหมล่ะครับเซียนแท่งจ๋าเกือบได้เรื่องตั้งแต่เปิดรายการซะแล้วนะครับลูกพี่จ๋าอันนี้วัยรุ่นบางพังนี่ไงนี่ลูกน้องพี่เหรอใช่อันนี้ทัดทองทัดทองสาวแวะมานึกว่าอยู่วัดทัดทองไม่ใช่ใช่ทัดทองสาวแวะมาไงกลุ่มวัยรุ่นบางพังมีจริงมีอยู่จริงฮะมีอยู่จริงฮะท่านผู้ชมเป็นกลุ่มที่พัฒนาวัดพัฒนาวัดแล้วก็มีศรัทธาต่อชุมชนแถวนี้แล้วก็รวมตัวกันแล้วก็มาสร้างคุณงามความดีให้กับวัดนะครับในพื้นที่แล้วก็บ้านเกิดของตัวเองแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปที่วัดไปอุโบสถกันก่อนฮะนะครับไหว้พระประธานก่อนแล้วก็เล่าเรื่องวัดให้ฟังครับไปกันครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาบุกเมืองนนท์และที่นี่ก็คือวัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังวัดเก่าแก่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศว่าแล้วตอนนี้เราไปฟังเรื่องราวความเป็นมาของวัดแห่งนี้จากท่านเจ้าอาวาสที่อุโบสถกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระมหาใหม่นะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพังครับประวัติวัดเรามีความเป็นมาอย่างไรครับครับสันนิษฐานสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับเมื่อพ.ศ. 2305แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาเมื่อ2307เมื่อก่อนชาวบ้านก็จะขนานนามว่าวัดบางพังเรื่องด้วยอยู่ริมติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เกิดความเสียหายด้วยการกัดเซาะของแม่น้ำซึ่งบ้านแถวนี้ก็เรียกว่าบ้านบางพังญาติโยมก็ขนานนามว่าเป็นวัดบางพังคงจะพังไปในน้ำใช่ครับใช่แต่เราก็จะมีชื่อเรียกเป็นชื่อทางการใช่ว่าวัดศรีรัตนารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินวัดรามันที่เป็นวัดมอญก็รวมถึงว่าวัดบางพังด้วยก็เป็นวัดมอญเช่นเดียวกันแล้วพระองค์ก็เห็นว่าในยุคของหลวงปู่แฉ่งศรีรัตนโยที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ถวายนามใหม่ว่าวัดศรีรัตนารามพระอุโบสถผมเดินทั้งวัดเหมือนจะมีหลังเดียวใช่ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นหลังแรกเลยโอ้โหคลาสสิกมากครับแล้วครับยาวนานปลายกรุงศรีอยุธยาหลวงพ่อเจริญนะฮะครับ2305ก็คือพระอุโบสถหลังนี้อุโบสถหลังนี้ก็ยาวมาจนถึงวันนี้เลยครับวิแท่งดูจิตรกรรมฝาผนังครับน่าจะตั้งแต่ยุคนั้นหลายยุคหลายสมัยเลยครับอยุธยาเลยนะเก็บเอาไว้สังเกตว่าฝาผนังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปก็จะเหมือนองค์พระประธานครับองค์พระประธานของเราที่ญาติโยมมากราบไหว้ครับก็องค์นี้ก็ตั้งแต่ต้นเลยเหมือน2305นะใช่ใช่ครับก็แสดงว่ามีศิลปะนะฮะทั้งยุคดั้งเดิมยังคงเก็บเอาไว้ให้เราได้ชมกันแล้วก็มียุคใหม่ส่วนพระประธานเนี่ยองค์แรกก็องค์เดิมเลยองค์แรกองค์เดิมเลยท่านมีชื่อไหมฮะเราเรียกกันว่านามของหลวงพ่อเนี่ยญาติโยมเขาก็จะเรียก
ขานนามว่าหลวงพ่อโตอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในวัดก็จะเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตซึ่งสังเกตว่าฐานของท่านเนี่ยก็ตั้งแต่ยุคเดิมตั้งแต่เก่าแก่ตอนนี้ก็เริ่มผุพังฐานชุกชีใช่นะครับก็จะเป็นสไตล์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับนะฮะสวยงามเลยทีเดียวท่านผู้ชมมาก็จะได้พบกับความคลาสสิกนี่คือโบสถ์นะตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเลยมาตามดูได้นะเพราะว่าความชำรุดไปตามกาลเวลามากแล้วนะครับแล้วก็โบสถ์หลังนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นปฐมเบื้องต้นเลยแล้วก็เป็นโบสถ์มหาอุดรได้ฟังประวัติความเป็นมาของวัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังจากท่านเจ้าอาวาสกันแล้วสถานที่ต่อไปก็ถึงคิววัยรุ่นบางพังที่จะพาพวกเราเที่ยวชมวัดกันต่อแล้วล่ะครับจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จุดไหนให้เราไปไหว้ขอพรกันอีกตามไปดูกันเลยวัยรุ่นเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้านะฮะพญายสมันนาคราชใช่ครับและนี่ครับพี่หนึ่งนี่แหละฮะหัวหน้ากลุ่มวัยรุ่นบางพังครับนะครับที่เปิดรายการมาแล้วใช้ชื่อนี้สวัสดีครับพี่หนุ่มมีกลุ่มนี้จริงๆกี่คนพี่กลุ่มเราก็มีเป็นร้อยคนครับผมโอ้เหรอเป็นการรวมตัวยังไงคอนเซปต์นี้มันมาอย่างไรก็คือเป็นปีไหนยังไงก็คือเป็นชาวบ้านละแวกนี้บางพังก็คือส่วนใหญ่ก็มาจากสมัยก่อนเด็กวัดครับอยู่กับวัดอะไรเงี้ยแล้วก็มาช่วยทางวัดทำบุญช่วยบูรณะซ่อมแซมกลุ่มวัยรุ่นบางพังไม่ใช่ว่าเป็นวัยรุ่นบางพังเป็นรุ่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นคือรุ่นเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อก็คือเป็นวัยรุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ใช่มีมาตั้งแต่นั้นวันนี้พี่หนึ่งนะฮะจะเป็นไกด์พาเราเที่ยววัดแล้วก็ทำความรู้จักนะสถานที่สำคัญของวัดแล้วก็ประวัติเรื่องราวต่างๆก่อนอื่นพอออกมาจากนะอุโบสถนะครับนะออกมาด้านข้างก็จะเจอนี่นะฮะพญายสมันสร้างเมื่อประมาณได้เดือนหนึ่งก็ต้องขอบอกว่าเป็นญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่เข้ามาทำบุญกับวัดแล้วก็มาขอพรที่วัดแล้วเกิดผลสำเร็จเขาก็เลยมาสร้างอุ้ยกูครับลอตเตอรี่มาจากไหนหนุ่มก็ช่วยเขาทำบุญช่วยชาติโอ้โหเสียหนุ่มไปแอบได้เลขเด็ดมาตอนไหนครับเนี่ยไวจริงๆเลยนะครับลูกพี่ถ้าเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมน้องนะพี่เนอะว่าแต่ว่าอ่ะเลขอะไรอ่ะพี่อ่ะขอดูบ้างสิได้เลขมั้ยได้เลขที่ต้องการได้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 เหรอพระสังฆราช96โอ้โหเราได้69โอ้โหมีกลับด้วยครับผมก็จะขอพ่อปู่ตรงนี้แหละเอาละครับหลังจากจุดนี้มีจุดไหนฮะองค์ปู่ขาวองค์ปู่ขาวโอ้นี่อันนี้อยู่ตั้งแต่หลวงพ่อองค์แรกก็คือหลวงพ่อเจริญองค์แรกเลยครับโอ้เหรอใช่ครับยาวนานเลยนะกับวัดเลยนะเนี่ยใช่ตั้งแต่ยาวนานก็เหมือนพูดง่ายๆก็คือเหมือนเจ้าที่เจ้าทางดูแลวัดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเวลาที่ก่อนที่จะบวชที่วัดเนี้ยเราก็จะมาขอเข้ามาตรงนี้ก่อนตรงนี้เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากเป็นหูเป็นตาให้วัดเลยมาขอพรพ่อปู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วขอเรื่องอะไรทุกอย่างความสำเร็จโชคลาภนะฮะการงานค้าขายการงานได้หมดเลยครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดคือองค์ท้าวเวสสุวรรณอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นความภูมิใจของกลุ่มวัยรุ่นบางพังเลยใช่ครับนะก็คือนี่ฮะครับพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะฮะครับจะมีเท้าอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีเท้าร่ำรวยเท้ามั่นคงแล้วก็เท้ามั่งมีต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าครับตอนที่เราสร้างเนี่ยคือท่านเจ้าอาวาสอ่ะได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ใหม่ๆพอดีครับแล้วก็ทางคณะศิษย์วัยรุ่นบางพังของเราเนี่ยก็อยากจะสร้างและใจเดียวกันก็สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณเห็นบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นบางพังเนี่ยนำวัตถุมงคลของหลวงปู่ชัยอยู่ตรงไหนฮะอยู่ใต้ฐานขององค์ล่ำรวยครับคือองค์การตัวองค์การคือเราก็ไว้ใต้ฐานเพื่อไว้กราบไหว้บูชาและนึกถึงองค์หลวงปู่แฉ่งด้วยคือมีได้มีของศักดิ์สิทธิ์ไว้กราบไหว้บูชาเอาละครับก็มากราบไหว้นะฮะองค์ท้าวเวสสุวรรณคุณไม่ธรรมดานะ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหตั้งแต่ตั้งเลยนะก็4งวดติดเลยผมเกิดงี้นะคือว่าท่านตักติดโชคลาภควักอีกแล้วต้องควักแหมควักทุกจุดเลยครับพี่หนุ่มครับ
คุณผู้ชมครับท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่และยังเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันก็ขอเป็นตัวแทนกราบไหว้ขอพรให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับและยังเชื่อกันว่าการผูกผ้าสีแดงที่กระบองขององค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นจะช่วยให้ได้รับโชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมใครผ่านมาแถวนี้จะมากราบไหว้ด้วยตัวเองก็เชิญได้ทุกวันเลยนะครับยังไงก็ขอให้เซียนแท่งได้เลขเด็ดกับเขาบ้างละกันละครับเอาใจช่วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในวิหารเก่านะครับใช่ครับเรียบง่ายไม่ได้เปิดมานานแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับไม่ได้เปิดมา10กว่าปีครับอันนี้เป็นวิหารเก่าที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่เริ่มเลยครับสมัยก่อนก็คือให้ได้กราบไหว้กันก็คือมีพระพุทธรูปให้ญาติโยมในละแวกแถวนี้ได้กราบไหว้ต่อมาเราได้มีวิหารใหม่ครับทางนี้ก็ได้ปิดตัวลงแล้วก็เป็นที่เก็บของของพระพุทธรูปปิดมา10กว่าปีนะใช่ครับแต่ตอนนี้ทางท่านเจ้าวาดจะเปิดและ บูรณะใหม่ผมเลยเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนะตอนนี้เราเริ่มจะเปิดให้บูรณะแล้วใครมีจิตศรัทธาจะร่วมมาบูรณะด้วยกับเราก็ยินดีนะครับนะครับนะฮะก็ยังมีส่วนที่ทรุดโทรมอยู่ใช่ครับนะครับอาจจะมีการทาสีใหม่ใช่นะครับไล่สายไฟเก็บต่างๆหน้าต่างนะครับแล้วก็นี่ฮะจั่วด้านหน้านี่ครับนะครับลำโพงหลังคาก็ด้านหลังเนี่ยจะได้ทาสีใหม่สวยงามเก็บเอาไว้เราก็จะบูรณะใหม่ก็ถ้าเรามีงบประมาณก็คงทำให้สวยงามแหละนะฮะหลายท่านนะชอบทำบุญนะสร้างวัดสร้างวาเนี่ยก็เชิญวัดยินดียินดีครับยินดีครับนะครับนะต้องบอกว่าวิหารแห่งนี้เก็บพระพุทธรูปที่เก่าแก่หาชมได้ยากเอาไว้หลายองค์เลยนะครับวันนี้ทางวัดเปิดวิหารเก่าเพื่อให้เราได้เข้ามากราบไหว้ขอพรและเที่ยวชมความงดงามของพระพุทธรูปโบราณที่อยู่คู่กับวัดมายาวนานแบบนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมและสถานที่สำคัญที่เรากำลังจะไปต่อนั้นก็คือวิหารหลวงพ่อแข่งศิลปัญโยเราตามพี่หนึ่งไปกราบหลวงพ่อกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือวิหารหลวงพ่อแข่งนะครับครับคาถามหาราชของหลวงพ่อแข่งหลวงพ่อแข่งท่านเนี่ยเป็นคนพื้นที่เป็นคนปากเกร็ดเป็นคนชาวปากเกร็ดครับเกิด2428แล้วก็บวชเนนตอนอายุ15ปีที่วัดสลักเหนือก็คือวัดข้างๆกันครับแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ภาคเหนือครับพอถึงอายุ20ปีก็ออกบวชครับพอออกบวชเสร็จปุ๊บก็ร่ำเรียนมาประมาณราวๆ18ปีถึง20ปีจากเกจิดังๆหลายท่านเลยไม่ว่าเป็นปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแล้วก็มีท่านอื่นๆอีกครับพอหลังองค์สุดท้ายนี่คือหลวงพ่อปานวัดบางลำโคเนี่ยร่ำเรียนเกี่ยวกับการทำพระแล้วก็การเขียนอักขระวิชาต่างๆรวมทั้งทำน้ำมนต์รักษาโรคทีนี้ท่านก็เรียนจบท่านก็เลยกลับมาแถวย่านปากเกร็ดอีกครั้งนึงกลับมารอบนี้ไม่ได้ไปวัดสลักนะมาวัดดงพังมาวัดดงพังเนี่ยก็ได้เจอกับพระรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อเจริญเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของที่นี่ครับในยุคคราวนั้นหลวงพ่อเจริญท่านชราภาพมากครับเหมือนมีการคุยกันว่าให้มาช่วยทางวัดดูแลวัดเถอะอะไรเงี้ยช่วยทำนุบำรุงก็เลยมาช่วยทางวัดก็อยู่ได้ประมาณอีกสัก3ปีหลวงพ่อเจริญก็มรณภาพและคณะสงฆ์มีแต่งตั้งหลวงพ่อแฉ่งเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นหลวงพ่อแฉ่งก็ได้มาดำรงเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ครับครับก็สร้างความเจริญให้กับวัดเรื่อยมาใช่ครับจนมีผู้คนเคารพศรัทธามากมายแล้วก็สร้างวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับประเทศนะใช่ในวิหารนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่เป็นรูปหล่อหลวงปู่องค์นี้ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าองค์นี้ก็จะไม่ได้ทันหลวงปู่หรอกแต่หลังหลวงปู่เสียมรณภาพปี2500ศิษยานุศิษย์ก็สร้างถวายครับเหมือนอย่างเช่นตอนที่หลวงปู่มรณภาพปี2500เนี่ยองค์พระสังฆราชจวนเนี่ยก็ได้นำพระศพเคลื่อนไปวัดมงกุฎกษัตริย์ปิยารามให้ไปเผาที่นู่นแล้วก็ทำเหรียญออกมาแจกปี2501ในคราวนั้นเลยทีนี้ศิษยานุศิษย์ที่อยู่แถวละแวกวัดบางพังเนี่ยก็เลยสร้างพระพุทธรูปรูปเหมือนของหลวงพ่อแฉ่งไว้กราบไหว้บูชาคุณผู้ชมครับ
หลวงพ่อแฉ่งท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่18ธันวาคมปีพุทธศักราช2428ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยหลวงพ่อแฉ่งยังมีชีวิตอยู่วัดบางพังในอดีตคึกคักกว่าวัดอื่นๆในละแวกใกล้เคียงแต่ละวันมีผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางมาจากถิ่นที่ต่างๆเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากับหลวงพ่อแฉ่งจนรับไม่หวาดไม่ไหวเลยล่ะครับหลวงพ่อแฉ่งท่านมรณภาพในวันที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500รวมสิริอายุ72ปี52พรรษาที่วัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังก็ได้สร้างวิหารแห่งนี้เอาไว้เพื่อให้ทุกท่านได้มากราบไหว้รูปหล่อของหลวงพ่อเพื่อเป็นมงคลชีวิตกันด้วยล่ะครับเป็นอีกอย่างนึงก็คือพระศิวลีที่อยู่ซ้ายขวาเป็นลูกศิษย์สร้างเพราะศิวลีของมุ้งแฉ่งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วณตอนนี้ณตอนนี้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากทางวัดเนี่ยปลายปีนี้ก็จะทำพระบูชาของพระศิวลีขึ้นมาในระดับสูงอาจจะเป็น5เมตร9เมตรแล้วก็จะมีพระขนาดห้อยคอด้วยเป็นเนื้อไม้เป็นรุ่น2ของหลวงพ่อแฉ่งเป็นไม้พยุงครับทีนี้ถ้าจะเป็นพระเป็นรุ่นของหลวงพ่อแฉ่งเลยตอนนี้หายากมากท่านเจ้าอาวาสมีความเห็นและคุยกับผมว่าสิ้นปีนี้ก็เลยจะทำให้ศิษยานุศิษย์เวลาที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจะได้มีกันก็ดีนะฮะเพราะปัจจัยก็เอาไว้ทำนุบำรุงวัดด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็ญาติโยมก็ได้วัตถุมงคลไปใช่ครับสร้างความมั่นใจพระศิวลีของหลวงพ่อแฉ่งก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งของประเทศนะฮะใช่ครับสำหรับองค์ศิวลีเนี่ยก็คือมีลักษณะอะไรพิเศษสมัยก่อนเนี่ยหน้าน้ำท่วมพ่อค้าแม่ขายค้าขายกันไม่ค่อยได้เพราะน้ำท่วมก็เลยเข้ามากราบองค์หลวงพ่อแฉ่งหลวงพ่อแฉ่งก็เลยให้ศิวลีไปแฟนและค้าขายดีมากนะโอ้นี่มีเรื่องที่มาก็เล่าสืบต่อกันมาทีนี้ก็เลยทางวัดก็เลยคึกคักเลยในยุคนั้นตามที่คนเก่าคนแก่บอกเล่ามาค่อนข้างที่จะคึกคักก็เลยศิวลีก็เลยค่อนข้างที่จะดังเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับพระศิวลีในเมืองไทยนะต้องหลวงพ่อแฉ่งได้มากราบขอพรหลวงพ่อแฉ่งแล้วฟังเรื่องราวของหลวงพ่อกันแล้วใครที่ทำมาค้าขายติดขัดไม่ราบรื่นทางเราก็ขอแนะนำให้ลองมากราบขอพรท่านดูสักครั้งนะครับยังไม่หมดนะครับภายในวัดบางพังยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายจุดให้เราได้ไปเที่ยวชมกันอีกนะครับคุณผู้ชมที่นี่ก็คือวิหารหลวงปู่อินอดีตเจ้าอาวาสเอกรูปหนึ่งของวัดบางพังด้านในได้ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของทางวัดไว้หลายองค์เลยครับและมีรูปหล่อหลวงปู่อินให้เรามากราบไหว้ขอพรกันอีกหนึ่งที่คุณผู้ชมท่านไหนที่มาวัดแห่งนี้ก็เชิญมาขอพรที่วิหารหลวงปู่อินอีกแห่งด้วยนะครับและเดินเลยมาอีกหน่อยก็จะพบกับวิหารหลวงปู่ทวดให้เราได้มาสักการะกันอีกหนึ่งจุดต้องบอกว่ามาวัดเดียวได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคุ้มเกินคุ้มจริงๆเลยแหละครับคุณผู้ชมครับวัดบางพังเป็นวัดหนึ่งใน5วัดที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐินจึงมีพระพลาที่ประทับของท่านอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อก่อนในสมัยหลวงพ่อแฉ่งท่านก็ได้จำวัดที่นี่เช่นเดียวกันถือว่าพระพลารับเสด็จหลังนี้ได้ใช้เป็นกุฏิของหลวงพ่อท่านอีกด้วยแหละครับและสถานที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือหอสวดมนต์เก่าซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กำลังทำการบูรณะใหม่เพื่อเก็บรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์เหมือนในอดีตให้มากที่สุดเด็กๆ เยาวชนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสเห็นความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของวัดแห่งนี้นั่นเองล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความสุขใกล้ๆนะครับนะฮะจากกรุงเทพมาจากบ้านผมเนี่ยมา30โลเองครับไม่คิดเลยนะว่าจะมีวัดพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงตรงทางช่อง9กฎหมายเลข30ครับสำหรับวันนี้นะฮะศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ